ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งคุณในเรื่องของอาหารทะเลที่จะเป็นตัวสื่อกลางในการเขาบอกว่าใครที่ไปที่ตลาดมหาชัยเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงแต่อันนี้ทางด้านของห้างแมคโครจังหวัดพิจิตรนะคะเขาก็มีการยืนยันมาแล้วค่ะว่ารับสินค้ามาอาหารทะเลเนี่ยนะมาจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะแล้วก็มีมาตรฐานในเรื่องของอาหารเนี่ยอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะนายชูศักดิ์ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายพิชัยเมืองมัชชาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรทีมแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรแล้วก็กลุ่มงานสคบพิจิตรเนี่ยได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการซื้อกุ้งหมึกที่โซนขายอาหารทะเลของห้างแมคโครพิจิตรที่ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่การซื้อขายอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวในเรื่องของประชาชนเนี่ยหวั่นวิตกที่จะมีการซื้ออาหารทะเลจากห้างซึ่งผู้ดูแลห้างก็ได้ชี้แจงว่าอาหารทะเลทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกอาหารทะเลปลาทะเลที่นำมาจำหน่ายในห้างนั้นไม่ได้รับมาจากแพกลางกุ้งนะคะของจังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใดแต่เป็นการไปรับซื้อมาจากกุ้งปากบ่อที่รับจากเกษตรกรโดยตรงที่ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยในอาหารหรือว่า DC เนี่ยจากเครื่อง CP ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเน้นย้ำสุขอนามัยกับเจ้าหน้าที่ในห้างด้วยว่าระหว่างที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยนะจะต้องสวมถุงมือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการเว้นระยะห่างด้วยในโอกาสเดียวกันนี้ครับก็ถือโอกาสเลยว่าเป็นการตรวจกระเช้าก่อนที่จะปีใหม่นะครับเรื่องของมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉลากที่ต้องตรงกับด้านของในกระเช้า2เรื่องของอาหารที่จะมีหมดอายุหรือไม่นั้นในช่วงที่ใกล้ปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสก็ดีแต่ค่อนข้างจะเงียบเหงาแต่ในขณะนี้เองทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะเรื่องของตรวจสอบไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนั่นเองนะครับที่แน่ๆก็คือกำชับแหละครับว่าให้สินค้าที่นำมาบรรจุในกระเช้าเนี่ยต้องมีคุณภาพดีมีอายุของสินค้าในกระเช้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า6เดือนที่กว่าก่อนจะหมดอายุนะครับและในส่วนของหน้ากากอนามัยก็เป็นการตรวจสอบสินค้าเพราะเริ่มมีข่าวในโซเชียลมาแล้วว่ามีการกักตุนแล้วก็เริ่มจะราคาถีบตัวแล้วค่ะแต่ของที่แมคโครนี่เขาบอกว่ามีเพียงพอจำหน่ายนะแล้วก็ไม่ปรับราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ